ผมจะพามาชมนิทรรศการศิลปะภาพของพ่อนะครับเป็นภาพผลงานของผมที่วาดไว้เมื่อช่วงปลายปี2559ถึง2560นะครับเป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับในพระราชกรณียกิจต่างๆนะครับผมวาดด้วยเป็นภาพลายเส้นดินสอนะครับภาพชุดที่2คือภาพชุดที่ใช้สีน้ำแล้วก็วาดด้วยเส้นปากกานะครับเป็นเส้นที่อิสระมากกว่าเป็นภาพสีน้ำที่ผมวาดปากกาดำนะครับเป็นเส้นปากกาสีดำทำให้เกิดความรู้สึกที่อิสระขึ้นนะครับผมนำผลงาน2ชุดนี้มาจัดแสดงที่ร้าน96 Art Gallery and Cafe นะครับที่จังหวัดอุบลนะครับไปชมภาพกันนะครับผมGallery and Cafe นะครับที่จังหวัดอุบลนะครับโดยการชักชวนของทีมงานอะไรสปอร์ตนะครับก็มีพี่เอนะครับพี่ออแล้วก็
คุณอ๋ออัญชนานะครับแล้วก็คุณพ่ออาลัยสปอร์ตนะครับขอบคุณวงดนตรีเย็นละแบนนะครับร้านเย็นละแบนจังหวัดอุบลเพื่อนโอ้เพื่อนภูรินะครับแล้วก็ขอขอบคุณวงดนตรีดุริยางค์ฐานอากาศนะครับที่มาร่วมสร้างสีสันขอบคุณมากๆครับผมThank you.